สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นกล้าอายุ8วันแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้เติมปุ๋ยให้เขาครั้งแรกนะคะที่อายุ7วันค่ะวันนี้ก็ลมแบบแรงมากเลยนะคะโบดูในแอปอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะความเร็วลมนะคะแล้วก็มีลมกันโชกแรงด้วยนะคะก็เลยลมพัดทรายพัดฝุ่นนะคะเข้ามาในถาดอนุบาลถาดเพาะของเรานะคะมีลักษณะเป็นเหมือนจะเปื้อนๆนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะคะเพราะว่าปกติพืชก็ปลูกในดินปลูกในน้ำอยู่แล้วนะคะมาดูที่ต้นกล้านะคะต้นกล้าของโบมีลักษณะที่จะใบสีดำๆนะคะใบเปื่อยเป็นสีดำๆเห็นไหมเนื่องจากว่าใบเขาจุ่มน้ำเกินไปนะคะที่ตั้งแต่แรกเลยเราเพาะแบบใช้ทั้งเมล็ดปักลงไปในฟองน้ำเลยเราเลยไม่รู้ว่าเราจะกะระยะเขายังไงนะคะก็เลยมีสภาพดังที่เห็นนะคะนี่เลยการอนุบาลการเพาะแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นโบถ่ายรูปสวยๆนะคะก็โบก็เลือกเฉพาะตัวที่สวยๆนะคะถ่ายมาให้ดูตัวที่ไม่สวยก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะโบก็จะคัดเลือกออกนะคะตัวไหนไม่สมบูรณ์โบก็ทิ้งไปไม่ใช้นะคะเราก็ใช้เฉพาะต้นที่มันสมบูรณ์นะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่เปลืองปุ๋ยไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เกิดจากว่าใบเขาจุ่มน้ำเกินไปนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วมันสลับกันกับเจอแดดเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็แดดมันก็เลยอาจจะไหม้ได้นะคะเปื่อยเป็นธรรมดานะคะก็คือเราก็แก้ไขได้ก็คือแก้ไขเฉพาะพวกที่ยังไม่เป็นแล้วนะคะก็คือดึงขึ้นมาอีกนิดนึงดึงขึ้นมานะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะมันก็มียอดที่จะแตกออกมาแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงจะรอดหรือร่วงนะคะมันแปะอยู่นี้มันแปะอยู่อย่างนี้บางต้นก็เป็นบางต้นก็ไม่เป็นแบบนี้ทั้งที่ก็แปะอยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะอาจจะเป็นด้วยความแข็งแรงด้วยที่เราจับเขาบ่อยๆนะคะตัวที่ตอนที่เราเพาะเราจับเขาบ่อยๆอาจจะทำให้ใบเขาช้ำแล้วก็อ่อนแอก็เลยเป็นแบบนี้ไปได้นะสำหรับคุณผู้ชมก็เห็นโบทำแบบนี้แล้วก็อย่าทำตามนะคะ ก็อย่าจับเขาบ่อยมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไม่ได้ต้นเขายืดมากๆเราก็จำเป็นที่จะต้องดึงเขาลงไปนะคะถ้าต่ำเกินเราก็ต้องดึงเขาขึ้นมานะคะถ้าสูงเกินเราก็ต้องยัดเขาลงไปตามสภาพนะคะตัวไหนอีกแบบนี้นี่เห็นไหมคะแล้วก็จะดึงเขาขึ้นมาจะอยู่แบบนี้ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดึงขึ้นมานิดนึงเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะกล้องไม่โฟกัสเขาก็มียอดแตกออกมาเลยนะคะเราก็ลองเอาเขาขึ้นมาดูว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเขาจะรอดให้เราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เขารับปุ๋ยเป็นวันที่สองแล้วนะคะมือคนสวนก็จะไม่สวยหน่อยนะคะเหี่ยวเหี่ยวสภาพจริงเลยนะคะไม่ได้ให้เอาสวยๆมาก็คือตัวขี้เหล่แบบนี้ค่ะมาดูอันต่อไปตัวนี้เป็นเมล็ดฟิเล่นะคะนี่ตัวนี้เราใช้เมล็ดปักลงไปในฟองน้ำเหมือนกันแต่ตัวนี้เอาจะสวยกว่านะคะผมคิดว่าเพราะว่าเราเห็นเมล็ดเขาตัวกรีนโอ๊กเราเขาอยู่ในแป้งสีขาวๆเราไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนเราก็เลยสับสนหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งแรกในการเพาะเมล็ดเกลือบนะคะฟิเล่ก็สวยงามนะคะนี่สวยงามไม่ค่อยมีใบเปื่อยนะคะมีไอ้นี่ออกมาแล้วเริ่มมีใบที่4เหมือนกัน
ใบที่สี่ก็เริ่มออกมานะคะเป็นขอบๆมาดูทางนี้ตัวนี้เป็นมินิคอร์สอีโมเพาะใส่กระดาษทิชชู่ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนที่จะมาลงในฟองน้ำต้นเขาก็จะเท่ากันนะคะเรียงเท่ากันเลยนี่ก็เป็นคอร์สนะคะนี่ขนาดว่าอันนี้เพาะหลังตั้งเพาะหลังตั้งวัน2วันนะคะเขายังโตทันเพื่อนๆเขาแล้วนะคะเพราะว่าคอร์สใครที่อยากปลูกแบบว่าอร่อยแล้วก็โตไวเลี้ยงง่ายนะคะแนะนำเป็นคอร์สนะคะถ้าใครอยากปลูกสำหรับโบเองกรีนโอ๊กกับพวกกรีนโอ๊กนี่คือปลูกยากมากๆเลยนะคะกว่าจะให้สวยเป็นพุ่มได้นะคะก็ขนาดว่าปลูกมาเป็นปีแล้วนะคะก็ยังคิดว่ายังยากอยู่นะคะในการควบคุมในการดูแลของกรีนโอ๊กโอเควันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้านะคะอายุ8วันแล้วนะคะวันนี้ก็คือรับปุ๋ยเป็นวันที่2แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันพรุ่งนี้ค่ะ